ได้นำไปสักการะหรือเอาไว้บูชาเองนะครับหรือจะไปฝากนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม6นาทีอ่ะถ้าเขากลับรถได้เขากลับได้นะครับเจ้าที่เดียวประสานเลยครับงานพิธีในครั้งนี้นะครับเป็นงานแห่พระลูกองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวรุณประจำปี2562เป็นความร่วมมือระหว่างวัดอรุณโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีเจ้าวาดวัดอรุณและพวกเราพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณจัดงานเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีครับผมและงานในครั้งนี้จัดกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับผมงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจำปีเป็นปีนี้เป็นปีที่4ครับผมแล้วในครั้งต่อไปคิดว่าจะใหญ่กว่านี้หรือว่าจะยังไงต่อครับผมคืองานเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเนี่ยเราจัดขึ้นมาปีละ2ครั้งคือวันที่28ธันวาคมเป็นการแจกข้าวสารปีนึงไม่ต่ำกว่า 1,200 ถุงและก็เป็นงานแห่องค์พระลูกพระเจ้าตากสินเนี่ยก็คือในวันที่16หรือ17เมษายนของทุกปีเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มีการแสดงในขบวนกว่า20ชนิดมีความยาวของขบวนกว่า4กิโลเมตรครับผม